ก็ขอแสดงความยินดีกับน้องคอปเตอร์ด้วยนะครับเรียนจบแล้วโปรดเรียนดังนะครับเป็นวันที่ใหม่
นะเพราะนั้นวันนี้ก็เลยมา4คนไม่ได้แยกวงนะยังแต่ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการแรปเปอร์พี่ขอสมัครนะครับไอ้กอเอ๋ยกอไก่เมื่อกี้นะคือไม่อยากแรปเพลงอื่นกลัวโดนลิขสิทธิ์เราเลยมาทางนี้ดีลไว้ก่อนเลยละกันโอเคนะฮะเอาวันนี้บิ๊กบอยของเรามาเรียบร้อยแล้วพูดถึงโชว์ของน้องๆเดี๋ยววันนี้จะได้เจอกันอย่างแน่นอนพวกคุณ4คนทำการบ้านหนักมากแต่ขาดไม่ได้เลยครับนั่นคือการโหวตต้องโหวตนะครับสัปดาห์นี้จะมี1คนนะฮะที่ต้องออกจากรายการของเราไปโหวตยังไงไปชมวิทยาเลยครับโชว์แรกของเราแบ่งออกเป็น2ทีมชัดเจนทีม A และ B เราจะเริ่มกับโชว์ทีม A ก่อนครับยังไงครับโชว์นี้มีความพิเศษยังไงครับตอนนี้ก็เริ่มแรกเลยครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยมีพวกเราหมดเลยเป็นเราใหม่หมดไม่รู้จะบัฟกับใครตอบไม่ถูกเข้าใจผมแล้วหรือยังเข้าใจผมแล้วหรือยังเป็นยังไงเป็นยังไงผมเข้าใจแล้วแต่จริงๆผมไม่ได้ถึงฟิลเรื่องแรกเลยนะครับผมเพราะลูกทีมผมนี่จี้ทุกตัวอยู่ A หรืออยู่ B แต่ลูกทีมคุณจะเข้ารอบแน่นอนโอ้โหเอาตอนนี้เอาเพลงนี้ก่อนเพลงนี้ก่อนทีมคุณคือทำไมนี่ไงนั่งอยู่นี่ไงไหนก่อนแล้วไปไหนไปไปชี้กว้างยังไงคนไงคนเออนั่งรออยู่ตรง A โอ้โหคือถึงพอนจะอยู่ในทีมนี้แต่ผมบอกเลยว่าจูเนียร์น้องผมแบกทีมแน่นอนโอ้โหมาถึงโชว์พูดถึงโชว์โชว์เพลงอย่างอ่ะก็อยากจะบักอยู่อ่ะบักกันยังไม่ได้บอกในชื่อเพลงอะไรเลยเพลงอะไรเพลงสติ๊กเกอร์ครับผมสติ๊กเกอร์นะฮะมาถึงเรื่องเพลงนี้ครับผมบอกว่าสติ๊กเกอร์เนี่ยเวลามันแปะที่อะไรมันจะอยู่ติดทนนานผมก็อยากให้สติ๊กเกอร์อันเนี้ยแปะไว้ที่ใจของทุกคนแล้วก็ทุกคนเอาคำพูดที่ผ่านมากลับคืนไปแล้วพูดประโยคนี้เลยนะทีหลังอ่ะหล่อแล้วครับผมไม่ต้องไปพูดไอ้ตอนแรกหรอกอ๋ออันนี้คิดมาจากบ้านหรือคิดเมื่อกี้ไม่ต้องคิดของพวกนี้ออกมาใจรอนักไปอีกฮะวันนั้นเดี๋ยวเชิญน้องทีมเอครับสแตนบายได้เลยนะครับทีมเอประกอบไปด้วยครับน้องแบงค์ B1 จูเนียร์เจ็ดพลและโบนัสนั่นเองเอาละครับนี่คือทีมเอของเรามาในเพลงสติ๊กเกอร์ถ้าพร้อมแล้วไปเลยทีมเอสติ๊กเกอร์Oh,
รามาจากทีม B มีอะไรอยากจะพรีเซนต์ทีม B มั้ยครับเพราะยังไงพวกคุณก็เป็นทั้งบิ๊กบอยทีม A และ B อยู่แล้วก็คิดว่าครับออกมาบอกเลยนะครับแล้วผมสัปดาห์นี้ผมเตรียมปี๊บให้คุณนะครับคุณจะพูดอะไรคุณคิดก่อนนะครับผมมีปี๊บจริงๆนะครับจริงเหรอฮะไม่เชื่อเอามาคือคุณจะทำอะไรเหมือนสัปดาห์ก่อนๆไม่ได้นะครับเพราะว่าผมมีหลักฐานผมมีปี๊บนะครับปี๊บใช่ครับพอดีว่าไม่ได้หมอเอามาใส่หัวแต่หมอเอาผมเนี่ยหมอเอามาเตะมากกว่าเพราะว่าผมเนี่ยเตะปี๊บดังมากบอกเลยนะแป๊ะครับเดี๋ยวลองดูนิดนึงดีไหมไอ้เออพร้อมทักทายมาแล้วยังไงโชว์ทีมปี๊บคุณน้องมาในเพลงเขาว่าเหลวไหลเหลวไหลน้องจะบอกผมเลยว่าน้องจะโชว์ให้ผมภูมิใจแบบไม่เหลวไหลเลยครับผมแบงค์ปี2การปี8ตังปี10และกราฟิกปี11รวมถึงโฟกัสด้วยเชิญน้องสแตนบายได้เลยครับมาเลยหนูไหลน้องๆเขาจะโชว์ให้พี่ก่อนคือเราปรับแผนกันนิดหน่อยครับคือยิ่งเขาโชว์ความน่ารักเลยใช่ไหมครับผมต้องปรับเป็นหล่อละมุนแล้วเนี่ยอ๋อคือเอาหล่อละมุนมาแบบใช่เอามาสู้เออเอามาสู้บอกแต่ว่าปีนี้เก็บไว้ก่อนนะฮะเผื่อต้องใช้เฮ้ยผมว่าเรื่องหล่อละมุนอ่ะปีไม่ต้องใช้เต้หรอกเพราะเต้หล่ออยู่แล้วบาสเขาก็มีดอกหน้าร้านอบอุ่นตีเขาโอเคโอเคใช่แล้วเพราะนั้นเป็นกำลังใจให้กับทีมด้วยทีมทีมแต่ให้ทีมไม่ถ้าไม่พูดถึงผมนั่งอยู่นี่ก็ได้เฮ้ยคุณเออคุณเออยังไงครับพี่น้องครับโชว์นี้ยังไงครับให้เขาพูดจริงเขาอ๋อพูดเออเออของเขาเมื่อกี้คุณเต้บอกว่าทีมนี้ร้องไม่ดีฮะเดี๋ยวผมจะบอกไปว่าเพลงนี้ชูเสียงร้องโอ้โหเอาจนจินตนาการไม่ออกเลยบาสเดี๋ยวผมถือไว้ก่อนแล้วกันบาสจะพูดอะไรบาสดูที่มือด้วยบาสตั้งใจไว้นะเตรียมไปเองเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวพี่เมย์นะสแตนบายได้เลยนะเชิญนะฮะวันนี้น้องมาในเพลงที่มีชื่อว่าจินตนาการครับผมจินตนาการอยากให้คุณผู้ชมทางบ้านและในสตูดิโอของเราลองจินตนาการไปพร้อมกันว่าถ้าบาสใส่ปี๊บจะเป็นยังไงไม่หรอกไม่ต้องใส่หรอกโอ้ยน้องเขาร้องดีอยู่แล้วพร้อมเลยครับทีมเอของเรากับจินตนาการจะลองคำว่าผิด
เป็นโชว์ที่2ที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นขอเสียงปรบมือนะครับโอ้โหป๊าเยี่ยมเลยป๊าก็ยังมีความพยายามจะมองผ่านอยู่เอาจับทีละคนก่อนสิ่งแรกที่พี่มองเห็นสำหรับ3คนที่พี่รู้สึกชอบด้วยสายตาเจนมาแล้วนะคือไงโอ้โหหน้าคนก็ยังคงอยู่3คนเนี้ยมันใช้ไม่ออกมายังสังเกตและชื่นชมเพลงนี้คือเจนอ่ะถ้าสังเกตดีๆนะเพราะคนอื่นจะมีหลุดๆบ้างยิ้มบ้างไม่ยิ้มบ้างพี่ไม่รู้แต่สำหรับเพลงนี้พี่ชื่นชมเจนแล้วขอบอกนะฮะว่าวิกเองที่ครูฟ้าใสเคยบอกว่าเจนน่าจะเป็นพนักงานออฟฟิศไม่ต้องแล้วลูกหนูก็เป็นแฟนแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วถือว่าโดยรวมดีครับดีกว่าเพลงแรกชอบแต่ยังไม่ดีที่สุดพี่คิดว่ามันได้ดีกว่านี้อีกอ่ะมันต้องมากกว่านี้อีกนะฮะครับขอบคุณครับพี่โอครับพี่พศครับยังไงครับพี่รู้สึกว่ามันก็ดูเพลินๆนะเพลินเรื่อยๆไปเรื่อยๆทำไมนุ้ยเพลินๆแล้วรู้สึกว่าวันนี้มันเป็นสัปดาห์ที่7ที่8พลเนี่ยจริงๆเขาเป็นคนน่ารักเป็นคนมีเสน่ห์นะแต่เขาเสน่ห์หายไปไหนหมดไม่รู้ว่าคนต้องไปศึกษากับแบงค์2ดูเพราะแบงค์2นี่ก็ดึงเสน่ห์ออกมาแผ่วพามากกับคนเนี่ยเสน่ห์หายอดไปปรึกษาครูต้านะฮะครับตอนภาษาคุณต้าคุณต้าช่วยได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้คุณต้าเขามีแฟนคลับแล้วเห็นไหมต้องถูกใต้ไฟอะไรแบบนี้นะเฮ้ยโหแฟนคลับจำคุณต้าต่อแฟนคลับไล่เอ้ยเนี่ยไม่จริงๆชื่อว่าอีพิธีกรนี้ก็น่าเปลี่ยนนะครับผมไปเนี่ยเขาบอกว่าคุ้มแป๊กตลอดเลยนะแข็งปากในทุกวันๆหนึ่งนะรวมแล้วลุงแล้วทุกคนโอเคพี่โอ๋ดีๆก็ต้องชมว่าดีบ้างนะครับเขามันดีอะไรกัน5คนดีมากไม่ดีคนเดียวคือพิธีกรครับผมผมดีกว่าทีนี้พี่ทินหล่อๆคู่ครูได้เพลงก็เป็นเพลงโชว์ตอนบาสพูดตอนแรกพี่ตกใจเหมือนกันนะครั้งที่แล้วรอบที่แล้วก็ร้องไม่ดีนะแต่เพลงนี้จะโชว์เสียงอันนี้น่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวแล้วสุดท้ายเป็นไงโอเคมีวูบวาบบ้างท่อนร้องเดียวแต่ท่อนร้องรวมดีซึ่งร้องรวมไปประมาณ 70% ของเพลงถือว่าเพลงออกมาดีบอกแล้วไม่มีผิดหวังแน่ๆเพลงเพราะนั้นปี๊บควรจะไม่ใส่บาสไปใส่ที่คิมมอนผมไม่ได้พูดอะไรสักขอชื่นชมเจ๊ดูแบบว่าฉายแสงที่สุดฮะโอเคไม่ธรรมดาเลยครับมีอะไรอีกครับพี่นุ้ยครับไม่มีแล้วฮะแค่นี้แล้วฮะดีนะฮะขอบคุณมากครับเหล่าฮันเตอร์ครับนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาครับยังไงบวกให้กับน้องด้วยและย้ำเลยครับรายการนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นคนที่ออกไปแล้วถ้าทำดีต่อไปเรื่อยๆก็ไม่แน่ใช่ไหมครับพี่โอ๋ไม่รู้เรื่องครับอะไรกันไม่เข้าใจตรงของเราได้เงินครบแล้วเอาอย่างสูงยังเหรอแล้วโถมีหน้าเครียดเลยอย่างงี้ต้องเลยเหรออ้าวไม่ปิดไม่ไม่นี่ยังไงเบอร์อะไรพี่เบอร์6เออยังไม่ครบครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ไม่ได้บ้านเราด้วยอ่ะยังต้องหมดคอนโดว่าพี่โอไม่เห็นถึงไหมพี่โอก็ไม่ได้มีผมคนเดียวครับจะมีพ่อมีแม่ผมเดี๋ยวทำไมรายการมาเศร้าไงสองน้องก่อนสองน้องก่อนเลยข่าวสุดท้ายแล้วค่ะข่าวสุดท้ายค่ะหมายถึงว่าไล่ผมไปได้แล้วใช่ไหมพี่ใช่แบงค์ไม่ดีไปแบงค์ดีไปออมสินเดี๋ยวเลยแบงค์ไม่ดีกลับบ้านไปอะไรนะพี่โอ๋ขอเอาแคนเหรอเอาแคนมาแทนเหรอแบงค์โอ้โหนี่เมื่อกี้ EMQเขาบอกว่ากินมันมุกเยอะเหรอใช่ครับมุกเยอะครับมุกที่เสื้อเนี่ยครับไม่ได้มุกที่มันสั่งมุกได้เหรอพี่บอลครับมุกที่เสื้อครับพี่ถ้ามุกตรงนั้นผมไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกครับแต่พี่บอลพี่บอลชมกราฟิกบ่อยอ่ะรู้เลยเอาไปเล่นหนังเรื่องหน้าน่ะจบพระเอกมีพัฒนาการเด็กมันมีพัฒนาการอ้าวพี่ก็คนอื่นอ่ะคนอื่นต้องมีพัฒนาการแต่เมื่อกี้ก็ร้องจินตนาการอยู่เงียบเป็นช่วงไฟเงียบข่าวสุดท้ายวันนี้ใช่สองคนนั้นเด่นมาก
จริงๆนะคนเอาสองคนนี้มาเชิญผ้าเชิญอะไรอย่างเงี้ยเชิญออกเชิญออกอย่างเงี้ยนั่นแหละดินี่เดี๋ยวถามจริงเหรอที่อยู่ในสตูเนี่ยดูอยู่เนี่ยโหวตหรือยังโหวตแล้วไม่โหวตจริงครับพี่โหวตแล้วก็ไม่ต้องโมโหก็ได้ไงโหวตแล้วโหวตไปทำไมล่ะพะโล่โหวตแล้วก็โหวตได้เขาไม่ได้จำกัดว่าให้โหวตแค่รอบเดียวนะเดี๋ยวจะมาอีกออดอีกเหมือนสัปดาห์ที่แล้วใครออกใช่ไหมหนึ่งนาทีตัวสุดท้ายค่ะสุดท้ายเป็นไงคนที่เรารักออกนี่สบายเลยถ้าเกิดสัปดาห์ที่แล้วนะพิธีกรโหวตได้ด้วยนะกลับมาอยู่ตอนแรกกับซูเปอร์บอลโปรเจกต์พรีเซนเตอร์ by GSP และย้ำก่อนที่จะมาดูโชว์ต่อไปของเราคุณสามารถโหวตให้กับน้องๆที่คุณชื่นชอบได้เพราะนี่คือรายการแรกของประเทศไทยที่คนไทยทั้งประเทศสามารถเลือกบอยแบนด์ที่คุณชอบผ่านการโหวตนั่นเองครับง่ายๆครับพิมพ์ SMS นะครับพิมพ์ SP ครับเป็นวันตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบทั้ง5หมายเลขครับส่งมาครับ489977ครับรวมไปถึงบิ๊กโหวตโหวตทีเดียว10คะแนนนะครับพิมพ์ SP เป็นวันตามด้วยหมายเลขที่ชอบนะครับ5หมายเลขครับโหวตแบบกลุ่มนะครับแล้วก็ส่งมาครับ489909นั่นเองครับและลูกค้าของธนาคารออมสินครับคุณสามารถใช้คะแนนครับ GSP Money GSP Point นะครับโหวตผ่านทางเว็บไซต์ครับ superboyproject.gsp.or.th นะครับ1 point เท่ากับ1โหวตนะครับและพิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้บัตรเดบิต GSP XSP Fast Gen Card นะครับรับทันทีคะแนนโหวตคูณ5นะครับเอกสิทธิ์ดีแบบนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้นครับโชว์ต่อไปของเราดีกว่าโชว์ต่อไปมาจากทีม B นั่นเองนะฮะโชว์ต่อไปมีความพิเศษไงครับตีครับบอกเลยว่าทีมนี้เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับศักยภาพที่เหนือชั้นเฮ้ยยังไงเพราะเพลงนี้เนี่ยมาพร้อมเพลงที่ชื่อว่าฉันเห็นเห็นอะไรฮะเห็นแล้วเห็นว่า5คนเนี้ยต้องเป็นซูเปอร์บอยตัวจริงครับผมดูเอาไว้ดูเอาไว้เวลาเขาพูดเนี่ยครับชัดครับคมสั้นเข้าใจเลยก็พอดีผมไม่อยากลำเอียงนะฮะทำไมฮะเมื่อกี้เขาบอกว่าทีม B ใช่ไหมเออเป็น5คนใช่ไหมเออของผมไม่ลำเอียงไงครับตรงกลางเพราะงั้นผมพูดแบบนี้ไม่ได้หรอกโอ้โหหล่อเลยอ่ะแต่ว่าทีมนี้คุณไม่เชียร์เชียร์ทีมนู้นคุณก็เชียร์ก็เชียร์โอ้เลือกไม่ได้ใช่ก็แบ่งทีมมีฝั่งละสองให้ทำไงครับอ๋อไม่ได้ว่าตีเลยหลายๆวิกที่ผ่านมาว่าครับผมไม่ว่าเลยครับเอาล่ะแต่ตอนนี้ทีม B ของเราพร้อมอยู่แล้วเชิญน้องสแตนบายเลยครับทีม B ครับประกอบไปด้วยแบงค์ B 2กาด B 8ตัง B 10กราฟิก B 11และเฟอร์กี้นะครับมาในเพลงฉันเห็นเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าจะดีจะเห็นหรือเปล่าว่านี่คือซูเปอร์บอยตัวจริงอย่างที่น้องตีพูดถ้าพร้อมแล้วฉันเห็นจากทีม BI'm not afraid to die.
ชอบเลยดีฮะพี่โอเอง
ือรู้สึกว่าเพลงนี้กลมกล่อมกว่าทุกเพลงชอบแล้วก็ขอบคุณกับพี่นาสังกรพรด้วยนะครับเพลงนี้เพราะมากๆเลยจริงๆอีกอย่างที่ชื่นชมก็คือว่าการเลือกคนที่ร้องในแต่ละท่อนขึ้นต้นได้ดีกับตังค์ขอบคุณมากๆย้ำนะครับว่าการใช้ไมค์เป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์กับเพลงไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณยกไมค์ไม่ดีมันคือประเดิมประดับประเดิมต่างเนี่ยประดับประเดิมเรื่องการยกไมค์มากแล้วก็ดูไม่เหมาะสมในหลายๆจุดในการยกไมค์ทางขาเอาไมค์นี่ไม่ชอบแต่คนอื่นยังพอดูได้อันนี้ต้องไปฝึกใหม่จริงๆแล้วการใช้ไมค์กับการร้องเพลงมันไม่ใช่สิ่งที่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะฮะต้องมีการฝึกเรื่องของสกิลให้มากขึ้นส่วนอันอื่นไม่ติดเลยโดยรวมดีและที่สำคัญก็คือเพอร์ฟอร์แมนซ์และก็ขอชื่นชมของโปรเฟชชั่นอลทีมด้วยนะครับว่าดีจริงๆที่สอนทีมนี้มาขอเซ็นร่วมมือด้วยนะครับถามคุณว่าใครกับคุณก้าคุณมิ้งก็เป็นยังไงบ้างโชว์นี้ครับจริงๆพี่นัททำไว้ดีมากนะคะเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจฟังดีๆก็จะเห็นว่าเพลงนี้เราใส่ภาษาเข้าไปเยอะใช่เยอะเลยเราได้แบงค์2ซึ่งเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมานะคะเราก็ได้ตัดมาช่วยเพลงนี้ทั้งภาษาทั้งบททั้งล่างซึ่งถ้าถามในแง่ครูสอนร้องเพลงครูสอนยากมากต้องหูดีมากก็ขอบคุณพี่ปอยครับโชว์ต่อไปเป็นยังไงบ้างครับโชว์ต่อไปเพลงนี้ชื่อเพลงเมื่อวานครับเมื่อวานวันเสาร์ครับแต่ผมบอกเลยว่าเพลงนี้เมื่อวานยังไม่เท่าวันนี้จะไม่เท่าวันนี้เลยเพราะวันนี้จะเพราะมากครับผมขอปีเกิดครับอันนี้ไม่ได้ปีเพราะเราพร้อมพอนะเพราะมันไม่ทั้งสตูเลยเมื่อกี้ดีนะครับบอกเมื่อวานจะไม่เท่าวันนี้เพราะวันนี้จะเพราะกว่าเพลงเมื่อวานคุ้นคุ้นไหมเมื่อวานก็ดูสวยดีไม่ครับวันนี้จะร้องพร้อมกับเมื่อวานไงขอปีนเลยนะพี่บาสเตียนอ้าวน้องๆเดี๋ยวเจอสแตนบายเลยนะครับไปเลยครับทีม A ของเรานะเพลงเมื่อวานของพี่โอ๊ตปาโมดครับนะฮะทำไมถึงเลือกเพลงนี้อ่ะพร้อมกับเมื่อวานไงฮะเพราะเมื่อวานดูสวยดีแต่วันนี้ไม่ดีกว่าเมื่อวานนะครับผมครับเพราะว่าเดี๋ยวเราไปฟังนี้กันดีกว่าครับทุกท่านครับพร้อมอยู่แล้วทีมเอมาวันจะเธอสักครั้งร้อยหาเธอ
พัฒนาเรื่องเสียงให้มันดีกว่านี้ครับต้องยอมรับว่าการเลือกเจนขึ้นผิดจริงๆโอ้แต่ต้องยอมรับด้วยว่าเพลงนี้ของโอ๊ตปราโมทเขาร้องไว้ดีมากคือด้วยเพลงที่มันยากอยู่แล้วเนี่ยเราไม่รู้อาจจะมีเหตุผลด้วยครูเดี๋ยวเราจะถามนะว่าโปรเฟชชั่นอลทีมทำไมถึงเลือกแบบนี้แต่ไม่น่าเชื่อแค่ปี๊บอันเดียวเล่นได้แค่2ชั่วโมง7 6ครับ5 4 3 2เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณยังสามารถโหวตได้วันนี้เราจะปิดโหวตนะครับเอาละครับพี่บอยครับเฮ้ยเคมอนจะปิดทำไมเพราะว่าผมจะปูเข้าเพลงน้องผมเฮ้ยปูเข้าเพลงต้องใส่ปี๊บเลยเหรอเพราะเพลงต่อไปของน้องผมชื่อเพลงว่าโปรดส่งใครมาใส่ปี๊บแทนฉันทีครับคุณก็เลยต้องใส่ปี๊บก่อนใช่แล้วพอน้องร้องเพลงนี้ปุ๊บก็จะให้ใครมาใส่ปี๊บแทนคุณทีหลังจากนี้เอาปี๊บไปทิ้งได้เพราะว่าโชว์นี้จะเป็นโชว์ปิดที่สวยงามครับผมครับผมเชิญน้องๆนะฮะสแตนด์บายได้เลยนะครับมาเลยทีมบีของเรานะฮะเดี๋ยวต้องดูซิว่าน้องทีมปี๊บแทนคิมมอนเอาไปทิ้งได้เลยเอาทิ้งเลยผมเข้าใจว่าโชว์นี้สุดเออแต่จริงๆแล้วเพลงนี้คือโปรดส่งใครมารักฉันทีนะครับเอาแหละน้องๆทีมบีเป็นโชว์สุดท้ายถ้าพร้อมแล้วโปรดส่งใครมารักฉันทีไม่ผมก็จะดังเหมือนกันเดี๋ยวปิดไม้ให้นะครับI'm not afraid to die.
เพราะว่าบิ๊กบอยที่ส่งเข้าเพลงนะครับเลยทำให้เกิดเหตุการณ์เมื่อกี้ออกปกตัวให้น้องแบงค์ด้วยนะฮะมีสปิริตในการร้องต่อไปนะครับรายการสดครับเราต้องการให้ทุกท่านได้รู้ว่านี่คือรายการสดจริงๆนะครับฮันเตอร์ครับเป็นไงบ้างครับอันดับแรกฮันเตอร์ก็ไปด้วยครับพิธีกรจะไม่เหลือใครแล้วนะครับอันดับแรกต้องชื่นชมก่อนว่าเขามีสปิริตและมีสติดีมากทำให้ทุกคนรู้ว่านี่เขาร้องสดและเป็นรายการสดขอเสียงปรบมือนะฮะแล้วมองเห็นบางอย่างในตัวเขาว่าเขาเองอย่างที่เราสอนไปว่าทุกครั้งที่มีความผิดพลาดทุกครั้งที่เกิดอะไรขึ้นที่กระทบต่อจิตใจต้องทิ้งให้เร็วและเขาทำได้อันนี้คือสิ่งที่ดีและเป็นสิ่งที่ศิลปินตัวจริงต้องมีทุกๆคนสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือว่าวันนี้หลายๆคนมีพัฒนาการเรื่องเสียงมากขึ้นต้องขอชื่นชมคนแรกเลยคือกราฟิกคุณดีขึ้นมากเลยครับเรื่องเสียงไม่น่าเชื่อว่าคราวดีขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันเป็นผลของการฝึกฝนและการตั้งใจ คนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจย่อมได้รับผลดีทุกครั้งเสมอจำไว้นะฮะครับผมแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คือว่าสำหรับวันนี้ถึงจะเป็นใครก็ตามที่ต้องออกจากรายการไป1คนมันมีผลกระทบกับจิตใจทุกๆคนอยากให้คนทางบ้านช่วยกันโหวตคนที่คุณรักจริงๆครับและช่วยให้พวกเขาอยู่ต่อให้ได้นะครับสู้ๆทุกคนขอบคุณเป็นกำลังใจครับขอบคุณพี่โอ๋ด้วยนะครับแน่นอนครับพรสวรรค์ต้องมาพร้อมกับพรแสวงนะครับทุกคนก็บอกแล้วว่าเราไม่ได้ชมกราฟิกคนเดียวนะพี่โอ๋ก็ชมครับลุงพี่เคยพูดว่าหลายๆตัวการพี่เคยพูดว่าเนี่ยจะต้องมีเห็นวิวัฒนาการในการศักยภาพในการพัฒนาของเขาแล้วเขาก็ทำให้เราเห็นจริงๆที่นี่ไม่ได้มาเชียร์ออกหน้าออกตานะแต่เราเห็นจริงๆว่าน้องก็ทำได้จากวันนั้นที่ร้องเพลงห่วยแตกมากจนมาถึงวันนี้ทุกอย่างลงตัวหมดนะเราก็ต้องชื่นชมกันชื่นชมกันครับไม่ได้พูดอะไรอย่างเดียวนะครับส่วนแบงค์นี่ไม่ต้องไปไอ้นั่นเขาอยู่แล้วแบงค์สองนี่เขาเลิศเลิศอยู่แล้วนะครับจะบอกว่าทีมนี้บอกเลยว่า1อันดับแรกเลยคือได้เพลงดีทั้ง3เพลงที่โชว์ในวันนี้นะครับครับส่วนการเกิดตามนี่โอเคนะครับเพราะว่าทุกคนประสานเสียงกันได้ดีมากแล้วก็ขอพวกมือให้เลยครับครับผมคือไรที่ติดนะก็เหมือนที่พี่พลบอกนั่นแหละก็คือทีมนี้ได้เพลงดีจริงๆทั้ง3เพลงเลยโชว์มันก็เลยออกมาทำให้ทุกคนรู้สึกไปกับโชว์ด้วยนะฮะแต่สิ่งที่ติดใจอย่างเดียวก็คือกูว่ากราฟิกก็เป็นลูกหลานพจน์อานนท์แน่นอนเราใช้คำชมดีด้วยกราฟิกมันดีเนาะบอกว่ามันอะไรกันนักหนาแต่ก็ยอมรับจริงๆว่าอ่ะถ้าไม่ได้เคยติดตามกันมาก่อนก็จะต้องบอกว่ากราฟิกก็ไม่ได้ติดอะไรเรื่องการร้องอะไรเลยนะคะแต่พอมาปรับอย่างที่พี่พจน์บอกว่าเขาเมื่อก่อนเขาร้องไม่ได้เลยนะแต่วันนี้เขาแบบพัฒนาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องชื่นชมว่าทำไมพี่พจน์ถึงได้ชื่นชมกราฟิกได้ขนาดนี้แต่ภาพรวมทั้งหมดทุกคนดีหมดเลยฮะดีหมดเลยนะครับนะเดี๋ยวให้ทีมงานลองเช็คดูนะครับว่าผลโหวตของน้องกราฟิกมีเบอร์ของพี่พจน์อานนท์เยอะแค่ไหนนะครับนะฮะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆด้วยนะดีต้องชื่นชมครับเราต้องมาพร้อมกับการฝึกฝนนะครับเป็นกำลังใจครับปรบมือนะครับทีมบีนะครับเอาละครับนี่คือโชว์สุดท้ายของเราครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนครับเมื่อโชว์สุดท้ายสิ้นสุดผมขออนุญาตประกาศปิดโหวตครับเราขออนุญาตประกาศปิดโหวตนะครับและช่วงหน้าเราจะกลับมาเพื่อประกาศผลครับว่าคะแนนโหวตครับจากคนไทยทั้งประเทศให้ใครได้คะแนนโหวตสูงสุดเป็นท็อป5ประจำสัปดาห์และ1คนที่ต้องออกจากรายการนี้ไปเขาคนนั้นจะเป็นใครกลับมาช่วงหน้าซุปเปอร์บอลโปรเจกต์พรีเซนเตอร์ by GSBI'm gonna go to the hospital.
ผมเป็นรุ่นที่จะมาทนนะคะขอชื่อเสียงนะคะยังไม่เข้ารายการนะคะเดี๋ยวจะปล่อยเสียงเช็คนี่กำลังบีบผลประกาศอยู่เลยอ่ะเช็ควันทูนะซาวขึ้นมานี่30วิค่ะ30วิไม่รู้เลยเนี่ยเงียบแล้วได้ไอแว็บเลยอ่ะช่วงบอลโปรเจกต์พรีเซนเตอร์บาย GSP นะครับแน่นอนครับตอนนี้ผลจากคนไทยทั้งประเทศอยู่ในมือของผมแล้วใครจะได้คะแนนโหวตเป็นท็อป5ประจำสัปดาห์นี้และ1คนที่ต้องออกจากรายการเขาคนนั้นจะเป็นใครติดตามได้นะครับแต่ตอนนี้ผมขออนุญาตถามโปรเฟชชั่นอลทีมซะก่อนครับว่า5คนที่ดีที่สุดสัปดาห์นี้ในสายตาของโปรเฟชชั่นอลทีมมีใครบ้างครับคนแรกนะคะผลค่ะคนที่2กราฟิกค่ะคนที่3กากค่ะเดินขึ้นมาเลยครับคนที่4ค่ะแบงค์2ค่ะคนสุดท้ายนะคะ3ค่ะและนี่คือ5คนที่โปรเฟชชั่นอลทีมเลือกว่าดีที่สุดประจำสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่าครับเหล่าฮันเตอร์รวมคะแนนแล้วจะเหมือนกับโปรเฟชชั่นอลทีมกี่คนครับพี่โอครับเหมือนกัน3คนนะครับฮันเตอร์รวมกันแล้วเนี่ยคิดว่าคนที่เหมือนก็คือกราฟิกคนที่เขาเราคือแบงค์2แล้วก็อีกคนนึงก็คือตักครับตักกับคนยังไม่ใช่นะครับอีก2คนที่เราเลือกกันทั้ง3คนมติเห็นตรงกันก็คือเจตและจูเนียร์ครับและนี่คือ5คนที่ดีที่สุดในสายตาของฮันเตอร์นะครับแต่5คนนี้จะใช่5คนที่คนไทยทั้งประเทศเลือกหรือไม่ตอนนี้คะแนนนะครับอยู่ในมือผมแล้วและ5คนที่ได้คะแนนสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ที่คนไทยทั้งประเทศเลือกได้แก่คนไทยทั้งประเทศเลือกนะครับมีเหมือนอยู่ทั้งหมด3คนครับคนแรกคือแบงค์ B2 ครับคนที่2ครับพล B12 ครับนะฮะและคนต่อไปครับคือกราฟิกนะครับที่เหลือนะครับไม่ใช่นะครับนะฮะวันนี้มีกราฟิกนะครับมีแบงค์ B2 มีพล B12 เหลืออีก2ท่านครับที่มีคะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์นี้คือแบงค์ B1 ครับและคนสุดท้ายครับที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ได้แก่กาบีแปดที่ได้คะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์นี้ครับและแน่นอนครับในสามคนนี้จะมีคนหนึ่งครับที่ต้องออกจากรายการนี้ไปชื่อที่ได้เข้าสู่รายการอยู่นะครับชื่อผมประกาศดูคนที่เข้ารอบและคนที่ได้ไปต่อได้แก่จูเนียร์ครับสองคนนี้นะครับเป็นสองคนที่คนหนึ่งมีความตั้งใจนะครับและพยายามส่วนอีกคนหนึ่งครับมาพร้อมกับพรสวรรค์นะครับเรื่องของการร้อง
คงทุกคนคงเชื่อว่าน้องร้องดีมากๆสำหรับน้องต่ายน้องเจ็ดก็เป็นคนที่มีความตั้งใจที่สำคัญครับสองคนนี้จากวีคแรกและอยู่ในทีมบิ๊กบอยเต้ทั้งคู่ด้วยไม่ว่าจะเสียใครไปครับเราไม่อยากจะเสียใครไปเลยแต่นี่คือการแข่งขันครับจะต้องมีหนึ่งคนที่ออกจากรายการของเราไปชื่อต่อไปที่ผมจะประกาศครับคือชื่อของคนที่ได้ไปต่อในรายการซูเปอร์บอยนะครับและคนคนนั้นได้แก่ตั้งบีขอเชิญนะครับพี่กอเต้นะครับเอาผ้าคลุมสีดำนะครับเป็นตัวแทนนะครับในงานคุมให้กับน้องเจมส์นะครับขอแสดงความเสียใจกับน้องเจมส์ด้วยนะครับสารภาพภูมินะครับเป็นการบอกหมอนะครับว่าน้องได้สิ้นสุดการแข่งขันในรายการนี้น้องยังต้องอยู่โชว์กับเพื่อนๆแบบกลุ่มจนจบรายการเพราะนี่คือรายการที่เราตามหาบอยแบนด์นะครับมาใหม่เพื่อมาเป็น SB5 เจนที่2นะครับขอแสดงความเสียใจกับน้องเจนด้วยครับแต่แน่นอนครับการแข่งขันยังไม่จบครับยังไม่สิ้นสุดนะครับผมจะบอกโจทย์ในสัปดาห์หน้าขอเชิญน้องๆซุปเปอร์บอยทุกท่านครับกลับมานั่งที่นะครับยกเว้นแค่น้องแบงค์ B2 และพล B12 ครับที่เหลือนั่งที่ครับโอ้ตายแล้วเอาเลยครับน้องบอลครับคุณเป็นตัวแทนของทีม A นะครับส่วนแบงค์คุณเป็นตัวแทนของทีม B ครับที่เลือก2คนนี้เป็นเพราะว่าดาวที่ติดอยู่ที่ตัวของเขานะครับเป็นการบ่งบอกครับว่าเขาได้คะแนนโหวตสูงสุดประจำสัปดาห์มาเยอะที่สุดครับน้องพลนะครับได้มาทั้งหมด6ดวงรวมสัปดาห์นี้เป็น7ดวงน้องแบงค์ครับรองลงมานะครับได้ทั้งหมด5ดวงรวมสัปดาห์นี้จะเป็น6ดวงคุณ2คนนะฮะถือว่าเป็นตัวแทนของทีม A และทีม B ครับโจทย์ในสัปดาห์หน้าครับคุณทั้ง2คนมีสิทธิ์เลือกลูกทีมฟังให้ดีนะครับเลือกให้กับทีมของเพื่อนเราโอ้โหโหดมากคิดให้ดีนะครับเรื่องเองที่นี้รวมโบนัสและเฟอร์กี้ด้วยนะครับคนครับคุณเป็นคนที่ได้ดาวเยอะที่สุดคุณมีโอกาสเลือกก่อนครับเลือกใครให้ทีมแบงค์ครับตัวแรกครับเลือกเลยครับเชิญเลยครับกาดกาดครับเลือกกาดนะครับคนครับเลือกต่อเลยครับเราไปเร็ววันนี้หนึ่งนะฮะเลือกเลยครับเลือกเลยเลือกใครครับแบงค์หนึ่งครับแบงค์หนึ่งครับมาครับแบงค์สองครับคุณเลือกใครครับเลือกต่อเลยครับเรามีเวลาไม่มากเลยครับตาปิดครับตาปิดครับมาครับคนครับเลือกต่อเลยครับจูเนียร์ครับจูเนียร์ครับแบงค์เลือกต่อครับตาครับตาครับเลือกใครครับเจนครับเจนครับโอเคครับและแน่นอนครับแบงค์ครับคนสุดท้ายคือเฟอร์กี้นะครับแต่โจทย์ของเราในสัปดาห์หน้าเพื่อความท้าทายครับแน่นอนครับมันยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเพราะว่าสิ่งที่คุณเลือกนั่นคือการเลือกให้กับทีมของตัวเองครับขอเชิญทั้ง4ท่านครับเชิญฟังครับไปด้วยโบนัสแบงค์บีหนึ่งทุ่งเหนือและเจ็ดนะครับทีมบีครับทีมของแบงค์บีสองประกอบไปด้วยนะครับเฟอร์กี้กาดนะฮะแล้วก็ต่างนะครับรวมถึงตัวร้ายด้วยนะฮะอีกหนึ่งท่านนะครับก็มีการถึงนั่นเองเอาละครับนี่คือทีมของเราเอและบีนะครับแต่แน่นอนครับสัปดาห์หน้า
ยังทั้งฝ่ายยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับฟังโจทย์ให้ดีนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแบทเทิลคุณทั้งสองทีมจะต้องแบทเทิลกันแค่นี้ไม่พอครับเรามีทีมแบทเทิลทีมพิเศษเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งทีมเพื่อมาแบทเทิลทีมคุณทั้งสองทีมนั่นคือทีม SP5 ครับคุณผู้ชมในการติดตามครับขอบคุณตัวแทนทีมนะครับคุณป้าใสคุณป้าคุณพี่น้องขอบคุณฮันเตอร์นะพี่โอ๋สายเตอร์สตูดิโอพระอานนท์และดีเจลุยขอบคุณคนไทยทั้งประเทศในสตูดิโอและทางบ้านคุณสามารถติดตามรายการนี้ได้ในการแบบ Daily Life ในการซูเปอร์โปรเจกต์นะครับวิ่งได้กลับมาแบทเทิลกันครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนักผู้จัดสินใจดีของเราสีครับดิสคอนเมติกนะครับสาหร่ายข้าวแก่น้อยทิพยพันชีวิตชลาโชว์ TCG Entertainment ลิเดอร์คอนเน็กต์บริษัทเซ็นเตอร์บริการจำกัดมหาชนวีฟิตเนสเดอะคลินิกเมเจอร์ซีดีเพลย์บิลิ่งมีเดียแบงค์ก็เพย์โชว์ที่เปิดที่ละโลร้านระเบียงแซ่บสัปดาห์หน้ากลับมาเป็นกำลังใจให้กับเซ็ตเจ็ดหนึ่งซูเปอร์บอยได้ในรายการของเราครับผ่านทางช่อง9 เอ็นพอร์ต HD กดหมายเลข30 14 นาฬิกาถึง 16 นาฬิกากับซูเปอร์บอย GSP แล้ววันนี้หมดเวลาแล้วเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ เอามือที่เลี้ยงเมื่อกี้